ทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนไม่ได้ขี้เกียจนะบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับในที่สุดเหมียวก็พิชิตยอดภูกระดึงจนได้สู้ๆอีกนิดนึงก็ถึงยอดภูแล้วพวกเราสู้ๆความภูมิใจรออยู่แค่เอื้อมเราไปถ่ายรูปกับป้ายตรงนู้นกันไหมดีๆมังกรจะเอารูปไปอวดเพื่อนๆเพราะมังกรก็เคยพิชิตยอดภูกระดึงกับเขาเหมือนกันเตรียมตัวเฮ ตอนนี้เจ้าเหมียวคงนอนคุดคู้อยู่ในบ้านเลยพลาดนาทีประทับใจเลยเนอะนั่นๆคุณบ้านนี่แฮมเหรอชอบเจ้าเหมียวแฮมกับข้าวเหนียวไม่เห็นจะเข้ากันเลยเจ้าเหมียวตื่นเถอะจ้าอ้าวแก้วเองเหรอแก่นด้วยแล้วก็เจ้ามังกรอ้วนเจ้าเหมียวขี้โกงนี่นาบอกจะรออยู่ข้างล่างที่ไหนได้ให้คุณบ้านพาบินขึ้นมาขี้เกียจและขี้โกงเปล่านะคือว่าเหมียวน่ะไม่ชอบอากาศชื้นชื้นเดี๋ยวพวกเราจะออกไปเดินเที่ยวกันเจ้าเหมียวก็อดไปสิเหมียวอยากไปด้วยแต่ถ้าอากาศชื้นไม่มากเหมียวพอจะสู้ไหวไหมก็น่าจะได้นะถ้าอย่างนั้นรอแป๊บนึงเงยๆกำลังทำอะไรกันก่อนไหมลูกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเหมียวแล้วยังไงต่อละแก้วจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าเหมียวเหมียวต้องทำอะไรง่ายๆแค่ดูปลายหลอดตรงหน้าต่างนู่นถ้าปลายหลอดอยู่ต่ำกว่าขีดที่แก่นทำไว้เมื่อไหร่ก็ให้มาบอกแก้วแก้วมาดูเร็วปลายหลอดอยู่ต่ำกว่าขีดแล้วจริงๆด้วยจะไปเดินเล่นได้หรือยังไม่เหมียวไม่ชอบอากาศชื้นรีบเลยกันเถอะแก้วรับรองว่าตอนนี้อากาศดีถูกใจเจ้าเหมียวแน่ๆไม่ยอมไปใช่ไหมมานี่เลยเจ้าเหมียวเหมียวไม่ไปปล่อยเหมียวเดี๋ยวนี้นะเหมียวไม่ชอบอากาศชื้นไม่ค่อยชื้นแฮะก็แก้วบอกแล้วไงตอนนี้ความชื้นในอากาศน้อยลงแล้วจ้าแก้วรู้ได้ยังไงแก้วเขามีวิธีสุดเจ๋งไงล่ะเจ้าเหมียวอยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูนักวิทยาศาสตร์น้อยล่ะจะรู้ไหมว่าความชื้นคืออะไรและถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูในวันนี้ค่ะแล้วน้องๆล่ะครับชอบอากาศแบบไหนมากที่สุดครับหนูชอบอากาศอุ่นๆค่ะเพราะมันจะทำให้หนูอุ่น wow. แล้วน้องๆรู้จักอากาศชื้นไหมครับรู้จักค่ะรู้จักอากาศชื้นเป็นยังไงฮะมันจะเปียกดีในการ์ตูนพี่แก้วรู้ได้ยังไงครับว่าอากาศมีความชื้นเท่าไหร่น้องๆอยากรู้ไหมครับ yeah.
ถ้าอยากรู้ต้องล้างทางโต้และนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทดลองของเราในวันนี้ครับลองสัมผัสดูครับว่ามีลักษณะยังไงบ้างมาเป็นอยากลองจับดูแล้วนี่แห้งหรือเปียกครับตัวแห้งๆครับแล้วน้องๆคิดว่าเจ้าลูกที่เราถืออยู่เนี่ยจะสามารถบอกสภาพอากาศได้ไหมครับได้ครับได้ด้วยวิธีไหนครับมันร้อนมากมันจะตกในพื้นแล้วถ้าอากาศเย็นล่ะครับถ้าอากาศเย็นมันจะไม่ตกครับพี่บอลมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ให้น้องๆนะฮะนั่นก็คือหลอดหลอดเอาหลอดเนี่ยลองเสียบเข้าไปครับเสียบตรงกลีบของลูกนี้นะฮะเอาล่ะทีนี้พี่บอลจะมีอุปกรณ์มาอีกนะครับและนี่ก็เป็นกระดานจดบันทึกของเรานั่นเองนะครับน้องๆแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เจ้าลูกนี้เนี่ยวางตั้งอยู่กับที่ได้ครับน้องใช้อะไรเป็นตัวช่วยดีนะดินน้ำมันแล้ววันนี้พี่บอลก็เลยมีตัวช่วยให้น้องๆครับนั่นก็คือดินน้ำมันนั่นเองฮะและน้องๆก็สามารถทำให้เจ้าลูกนี้เนี่ยตั้งอยู่นิ่งได้ครับตอนนี้หลอดของเราอยู่ในตำแหน่งไหนน้องๆใช้ปากกาที่พี่บอลให้ไปขีดได้เลยครับเจ้าลูกนี้ของเราเนี่ยยังแห้งอยู่ใช่ไหมครับน้องๆแล้วถ้าพี่บอลอยากจะให้เกิดความชื้นขึ้นล่ะครับเราควรจะทำยังไงดีฮะเอาน้ำเอาน้ำมาทำอะไรครับเอาน้ำมาลาบครับแล้วกลีบของลูกนี้ล่ะครับจะเป็นยังไงผูกครับผูกเพราะอะไรครับเพราะว่ามันชื้นมากขึ้นมันจะผูกครับแล้วน้องตอบว่าถ้าเราจะทำให้ลูกนี้ชื้นเนี่ยต้องใช้เองครับที่จะมาทำให้เจ้าลูกนี้เนี่ยชื้นครับการทดลองนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนาะจะต้องอดทนรอนิดนึงนะครับเมื่อหยดน้ำจนชุ่มแล้วทิ้งลูกนี้ไว้ประมาณ20นาทีน้องๆลองสังเกตสิคะว่าลักษณะของกลีบเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและระดับของหลอดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรค่ะเพื่อความชัดเจนของการทดลองนี้นะครับพี่บอลจะให้น้องๆเนี่ยใช้ปากกาสีแดงขีดไปที่ระดับของหลอดของเรานะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับมันห่างออกจากกันเจ้าลูกนี้เนี่ยสามารถบอกสภาพอากาศได้อย่างไรบ้างครับเปียกยำมาฝนตกแล้วมันจะผูกทีนี้น้องๆอยากรู้หรือยังครับว่าเจ้าลูกนี้เนี่ยคือลูกอะไรครับเย้ งั้นพี่บอลเฉลยครับเจ้าลูกนี้เนี่ยนั่นก็คือลูกสนนั่นเองครับหลังจากการทดลองแรกเสร็จแล้วนะครับน้องๆพี่บอลก็มีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างให้น้องๆดูครับนี่ครับน้องๆคิดว่าเจ้าลูกนี้เนี่ยเหมือนกับเจ้าลูกแรกหรือเปล่าครับไม่เหมือนยังไงครับมันเป็นหนังนี้โอ้ในลูกที่เปียกเป็นยังไงครับผูกหรือบางผูกค่ะแล้วถ้าพี่บอลอยากจะให้ลูกที่เปียกแห้งล่ะครับเราจะใช้วิธีอะไรดีครับถ้ามันตากแดดเสร็จแล้วมันก็จะบานครับแต่ว่าถ้าตากแดดเนี่ยเราก็จะต้องรอเวลานานใช่ไหมครับถ้าพี่บอลอยากจะให้แห้งตอนนี้เลยล่ะพอจะมีตัวช่วยไหมนะมีใครนึกออกบ้างใจทำไมถึงคิดว่าใช้ไดร์เป่าผมแล้วจะทำให้แห้งได้ครับเพราะมันจะมีความร้อนออกมาการทดลองนี้นะครับไดร์เป่าผมเนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความอันตรายอยู่ด้วยน้องๆจะทดลองจะต้องอยู่กับผู้ปกครองหรือคุณครูเท่านั้นนะครับกดสวิตช์แล้วก็ลองทำดูครับน้องป้ายลองดูฮะลองสังเกตดูครับบานหรือยังบานนิดหน่อยมันค่อยๆบานเอาละครับแล้วน้องๆคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับทำไมจะลูกนี้ถึงบานมีความร้อนสูงเพราะมีความร้อนเองครับลูกสนมีคุณสมบัติสามารถปรับสภาพตามความชื้นของอากาศได้อย่างรวดเร็วถ้าอากาศชื้นกลีบลูกสนจะหุบลงในขณะที่เมื่ออากาศแห้งหรือร้อนกลีบลูกสนจะบานออกเหมือนที่พี่แก้วได้นำหลอดมาสุมไว้ที่กลีบของลูกสนเพื่อให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของกลีบสนได้ง่ายขึ้นไงล่ะคะปัจจุบันมีการออกแบบเนื้อผ้าชนิดใหม่โดยมีแรงบันดาลใจจากกลไกของลูกสนคือสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะได้อย่างอัตโนมัติตามอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบายได้ตลอดเวลาที่สวมใส่เสื้อผ้าชนิดนี้ค่ะเห็นไหมล่ะครับแค่เรื่องใกล้ตัวก็มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เพียงแค่เรารู้จักสังเกตเท่านั้นล่ะครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องล้างทางโต้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย